็นเรื่องราวเกี่ยวกับความปากดีของหนูเองเอ้ยค่ะหมายถึงว่าตัวเราเองเป็นคนที่ปากดีอย่างนี้หรอใช่ค่ะหนูเป็นคนปากดีแล้วหนูเป็นคนที่ค่อนข้างมีเซนส์ค่ะคือหนูเจอเรื่องพวกนี้มาตลอดโดยส่วนใหญ่คนปากดีล้วนแล้วแต่เวลาเจอผีจะกลัวมากเจอไหมกลัวไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เหรอเรื่องนี้ได้เคยตั้งชื่อเรื่องไว้ให้บ้างยังฮะยังไม่เคยค่ะยังไม่เคยหนูตั้งเลยก็ได้นะน้องคนสวยน้องคนสวยมาค่ะนะฮะเรื่องนี้เป็นยังไงมาผมอยากฟังแล้วว่าปากดีโดนอะไรมาค่ะเรื่องประมาณ5ปีที่แล้วค่ะไอไปเรียนภาษาที่ประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็ทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยจังหวัดที่ไอทำงานนะคะร้านของไอที่ทำงานอยู่มันจะปิดเที่ยงคืนเป็นร้านเครื่องสำอางแบรนด์หนึ่งในเกาหลีดังแบบดังเลยแหละในเกาหลีร้านอาจจะปิดเที่ยงคืนค่ะแล้วจากที่ทำงานของไออ่ะกับที่อพาร์ทเมนต์ที่เช่าอยู่อะค่ะจะห่างกันประมาณกิโลนิดๆครับเราก็จะเดินกันทุกวันแล้วทีเนี้ยวันนั้นนะคะหลังจากเลิกงานแล้วมันเป็นคืนวันนั้นจะเป็นก่อนวันเกิดไอวันนึงเราเลิกงานเสร็จปุ๊บไอกับพี่สาวก็เลยชวนกันว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนที่เราจะกลับห้องก็ไปกินข้าวกันก็มีการแฮงเอากันนิดหน่อยกับพี่สาวเวลาตอนนั้นนะคะประมาณเกือบตีสองเราก็เดินกลับกันผ่านสวนสาธารณะใกล้ๆมหาลัยดังในเกาหลีครับค่ะก็เดินไปเรื่อยๆตรงนั้นนะคะคือด้วยสวนสาธารณะมันจะไม่ได้สว่างพี่วีแล้วมันดึกแล้วก็จะมีแค่เราสองคนที่เดินก็คุยกันงุ้งงิ้งขึ้นไปสองคนกับพี่สาวและด้วยความที่หนูเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วพอเห็นอะไรหนูจะแซวไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วทีนี้เราก็เดินไปแล้วจะเจอเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะใส่ชุดนักเรียนชุดนักเรียนของเกาหลีตอนนั้นนะคะก็จะคล้ายๆชุดนักเรียนญี่ปุ่นที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะค่ะน้องอาจจะสะพายกระเป๋าเป้ข้างหลังเป็นกระเป๋าเป้ Adidas จำได้ครับแล้วหนูก็เดินกับพี่สาวหนูบอกว่าเธอหนูจะคุยกับพี่หนูเธอเนี่ยเด็กคนนี้ท่าทางจะน่ารักนะถ้าอยู่ไทยอ่ะเราจีบไปแล้วนะเนี่ยหนูก็จะพูดกับพี่หนูแบบนี้นะแล้วทีนี้พอเดินเข้าไปใกล้ๆน้องอ่ะหนูก็ด้วยความที่เราเป็นคนไทยแล้วเขาเป็นคนเกาหลีคิดว่าเขาคงฟังเราไม่รู้เรื่องหนูก็เลยพูดว่าน้องสาวกลับบ้านกับพี่เปาเขาก็เดินก้มหน้านะคะพี่คือเขาก็เดินก้มหน้าของเขาไปเรื่อยๆพอหนูพูดเสร็จหนูก็หันมาหัวเราะคิกคักคิกคักกับพี่สาวหนูแล้วก็เดินผ่านน้องเข้าไปประมาณสัก 3-4 นาทีอะค่ะหนูก็เดินไปสายตาหนูไปเจอผู้หญิงคนนึงครับเป็นเด็กผู้หญิงใส่ชุดนักเรียนเกาหลีนี่แหละสะพายกระเป๋าเป้ Adidas อยู่ข้างหน้าหนูหนูก็เริ่มแบบเฮ้ยหนูก็หันไปมองพี่สาวหนูบอกนี่หรอกมั้งเขาคงจะแบบแต่งตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เดินไปอีกแต่ว่าตอนนั้นหนูไม่แซวแล้วนะพี่หนูเฉยๆแล้วนะไม่แซวแล้วหนูก็แบบเอ้ยถ้าใช่ถ้าหนูก็แบบคิดในใจว่าเอ้ยถ้าใช่ก็แบบเขาจะฟังเขาคงฟังเราไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเดินไปปุ๊บห่างตาหนูสังเกตลักษณะเขาค่ะน้องเป็นผู้หญิงตัดผมหน้าม้าค่ะใส่แว่นหน้าตาดูน่ารักเลยแหละหนูก็เดินผ่านแล้วก็มองเฉยๆคือไม่ได้พูดอะไรครับแล้วก็เดินต่อไปประมาณ 3-4 นาทีอีกเหมือนเดิมค่ะเจอผู้หญิงลักษณะเดิมอยู่ข้างหน้าหนูครับหนูก็มองกับพี่แล้วบอกว่ามันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่ใช่แล้วแต่ถ้าเราเดินผ่านเขาไปรอบนี้แล้วใช่อีกถ้าเจออีกอ่ะหนูจะวิ่งเลยหนูคิดในใจนะครับก็เดินผ่านเขาอีกแต่ตอนนั้นอ่ะคือคิดไว้แล้วว่าอาจจะเป็นเพราะหนูทักเขาหรือเปล่าเขาก็ถ้าเขาเป็นผีนะอาจจะเป็นเพราะหนูทักเขาแน่เลยก็เดินไปประมาณสักพักหนึ่งเจออีกแล้วพี่วีคนเดิมเลยครับหนูก็จับมือพี่สาวหนูวิ่งเลยจังหวะที่หนูวิ่งผ่านเขาอะค่ะเขาหันมาทักหนูอันยองฮาเซโยครับวิ่งก็วิ่งออกมาจากสักส่วนสาธารณะตรงนั้นนะคะแล้วพอมาโผล่ตรงถนนปุ๊บก็หอบหายใจอะไรกันเสร็จก็คุยกันกับพี่ก็บอกว่าเนี่ยเขาเธอเปล่าเธอไปพูดกับเขาเธอไปทักถ้าเกิดว่าเราไม่ทักเราก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยหนูบอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกมั้งคิดอะไรมากถ้าอยากจะตามมาก็ตามอะไรแบบนี้ก็เดินกลับอพาร์ตเมนต์ค่ะแล้วตรงนั้นอะตรงอพาร์ตเมนต์หนูค่ะมันจะเป็นเหมือนทางขึ้นเขาก็ค่อยๆเดินไปฝั่งซ้ายมืออะค่ะจะเป็นมินิมาร์ทฝั่งขวามือจะเป็นทางไปอพาร์ตเมนต์หนูก็เดินขึ้นไปค่ะมองขึ้นไปตรงมินิมาร์ทเจอเป็นผู้หญิงลักษณะเดียวกับที่หนูเห็นเมื่อกี้ หันหน้ามาหาหนูแล้วก็ยิ้มแล้วก็เดินหายเข้าไปข้างมินิมาร์ท เรื่องประมาณนี้ค่ะเป็นเรื่องแปลกก็อันนี้คือกลับกลายเป็นว่าน้องผู้หญิงคนที่เราไปแซวเนี่ย
ไม่ใช่คนค่ะไม่ใช่แน่นอนค่ะมั่นใจไม่ใช่แน่นอนเออแต่ว่าช็อตแรกที่เราเห็นคือมันมีความรู้สึกของเด็กผู้หญิงคนนึงที่ดูน่ารักมากถูกป่ะใช่ค่ะใช่แล้วก็เออมันดูไม่น่าจะใช่ผีหรืออะไรเลยถูกป่ะเป็นลักษณะเป็นคนปกติเลยพี่คือเขาก็เดินเหมือนปกติอะค่ะซึ่งตอนที่เกาหลีเขาก็เดินกันอยู่แล้วอะครับอืมแล้วเออมันผมเข้าใจนะความรู้สึกนี้ที่เราเดินสวนกับอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าตอนแรกเราคิดว่าเป็นคนน่ะใช่คือถ้าเป็นคนน่ะพี่หนูเดินผ่านเขามาแล้วอ่ะแล้วเขาจะไปเดินต่อข้างหน้าหนูได้ยังไงครับเออนะฮะก็เป็นเรื่องแปลกๆนะฮะเป็นเรื่องแปลกๆถึง2เรื่องเลยปกติแล้วเนี่ยไอจะเจอเป็นช็อตๆแบบนี้ถูกมั้ยเป็นช็อตคัทเรื่องแบบเจอโบ๊ะอย่างนี้เลยถูกป่ะใช่ค่ะจะไม่ค่อยมาเจออะไรแปลกๆคือหนูอ่ะจะชอบพูดเวลาหนูไปไหนก็ช่างนะคะหนูจะบอกไว้ก่อนเลยถ้าอยากจะมาหามาเลยนะไม่ต้องมาเป็นเสียงหนูรำคาญเออโอ้อันนี้ผมตั้งชื่อว่าอายไม่อายนะ นะฮะให้ฉายาใหม่เลยชื่ออายไม่อายนะฮะไม่อายเลยไอ้เนี่ยเขินตอนเนี้ยหรอเออนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่คาดว่ามีตติ้งเจอกันแน่นอนนะสนุกแน่บอกเลยเจอแน่นอนค่ะนะฮะได้งั้นเอาประมาณนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนไอ้ไหนๆก็ไหนๆขึ้นมาแล้วฮะฝากประชาสัมพันธ์หน่อยสิว่าเรื่องเกี่ยวกับบุญที่เราจะไปทำกับน้องๆผู้ยากไร้ที่บ้านอะไรนะแถวสำโรงบ้านเด็กเร่ร่อนบ้านครูมุ้ยค่ะแถวๆสำโรงค่ะวันที่13สิงหาจะมีไปให้เลี้ยงอาหารน้องเลี้ยงอาหารกลางวันน้องค่ะครับแล้วก็ใครอยากร่วมบุญอย่างไรเอ่ยไอขอรับเป็นของค่ะพวกข้าวสารอาหารแห้งเสื้อผ้ามือสองไอไม่ขอรับเป็นเงินทุกกรณีนะคะครับไออยากได้เป็นของถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะร่วมบุญก็ทักไอมาหลังบ้านได้เลยเออนะฮะก็ทักไอทักคุณไอหลังบ้านหรือว่าเออพี่ๆน้องๆเรานะครับใครมีเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้อยากโละสิ่งของที่เรารู้สึกว่าอยู่ในบ้านเราแล้วมันลกอ่ะเราอยากเคลียร์บ้านอยากเคลียร์ของแล้วของเหล่านี้รู้สึกว่าอยู่ในบ้านเรามาปี1ปี1 2ปีแล้วไม่เคยได้หยิบออกมาใช้ไม่เคยได้เอามาจับมาทำงานอะไรก็แล้วแต่อยู่ไปก็เกะกะบ้านอย่างเดียวนะฮะเปลี่ยนของเหล่านี้ไปสร้างประโยชน์ให้คนอื่นและเป็นบุญให้กับตัวเราและเปิดโอกาสให้กับเขาได้มีโอกาสที่ดีขึ้นด้วยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพี่วีครับคือต้องบอกว่าน้องที่บ้านนะคะที่บ้านเด็กกำพร้าตรงนี้ค่ะน้องๆจะมีกันอยู่แค่40คนนะคะมีน้องๆตั้งแต่อายุ5ขวบถึง15ปีนะคะเผื่อใครที่มีเสื้อผ้าที่แบบว่าคิดว่าน้องๆจะใส่ได้อ่ะค่ะเด็กอายุ5ขวบถึง15ปีนะคะฝากมาได้เลยค่ะเดี๋ยวไอเอาที่อยู่ให้เอาที่อยู่บ้านให้แล้วก็เดี๋ยวส่งไปเลยได้นะฮะก็ยังไงขอบคุณด้วยครับกับไอแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมตั้งแต่วันนี้เลยเพราะเดี๋ยววันที่13สิงหานี้เรามีโอกาสได้เจอกันนะฮะผมก็จะไปด้วยแหละไปด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะหาของหาอะไรไปร่วมด้วยผมว่าการทำบุญโดยที่เราไม่ระดมเงินนะฮะเป็นอะไรที่น่าทำฮะเพราะว่าสุดท้ายเวลาเราคุยกับอายหรืออะไรก็แล้วแต่เราขอที่อยู่นี่ก็ไม่ใช่ที่อยู่อายนะเป็นที่อยู่ของที่บ้านน้องๆเขาเลยเราก็ส่งของไประดมกันไว้ที่นั่นแล้วเราก็ไปส่งมอบกันทีเดียวถูกไหมใช่ค่ะเออนะฮะได้อ่ะขอบคุณคุณอายมากๆเลยครับที่วันนี้เอาเรื่องมาแบ่งปันกันถึง2เรื่องแรกเกี่ยวกับเจ้านายฮะ GPS พาหลอนอีกเรื่องนึงฮะน้องคนสวยขอบคุณค่ะพี่เดี๋ยวดูกันอีกทีฮะว่าครั้งหน้าฮะจะมีเรื่องเล่าเรื่องไหนที่อายจะมาฝากเราเพิ่มเติมอีกไหมนะฮะวันนี้ขอบคุณอายมากเลยนะฮะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Good Story